เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Google Map นะครับเป็นเกมที่ให้เราทายแมปนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้นะครับตัวเกมจะประมาณนี้นะครับมันจะซูมสถานที่เป็นสตรีทวิวให้เราและให้เราทายว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับก็มีหลายหัวข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกของเราสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสหรัฐอเมริกาไทยแลนด์แต่เราลองเล่นไทยแลนด์ดีกว่านะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับมันจะให้เราเปิดสตรีทวิวแล้วเราก็ทายนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนของโลกอะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูกันว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับเป็นบ้านชุมชนเราต้องหาป้ายนะครับป้ายสักป้ายหนึ่งดูสิโหแบบเราอยู่ในเขตชุมชนที่ไม่มีป้ายเลยนะครับมันจะต้องเดานะครับว่าที่นี่คือจังหวัดอะไรนะครับโอ้มีแต่บ้านเรือนเต็มไปหมดเลยอ่ะต้องอยู่ต่างจังหวัดแน่นอน 100% คีย์นี้เหมือนเห็นป้ายอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเห็นป้ายบันทึกทีนยังไงมาเลยครับหมูสดลาบต้มลูกชิ้นทอดโดยที่ไม่มีบอกเลยยิ่งเราใช้เวลาน้อยเราจะยิ่งได้คะแนนเยอะหรือเปล่านะครับเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยบอกทุกอย่างเลยครับยกเว้นที่อยู่จะต้องหาพวกอบตอบตอะไรเงี้ยวัดห้วยสันใต้โอ้โหแล้วดูป้ายนี่คือเรานะครับรู้แน่นอนเลยว่าที่ไหนจากป้ายตรงนี้แต่ว่าดูความหมู่7หมู่7ที่ไหนวะเนี่ยตำบลน้ำชุนนี่มันจังหวัดอะไรวะดูตรงนี้สิเนี่ยโอ้โหตายแล้วยากอะเนี่ยแค่เจออันแรกก็ยากแล้วนะครับอันนี้ยินดีต้อนรับคุม5ดาวเรืองที่นี่นะครับดูเป็นแบบทางตอนอีสานมาไม่มีป้ายให้เราด้วยขอเดาแล้วกันนะทุกท่านนี่ใช้เซนล้วนๆเลยนะครับมันต้องแบบห่างไกลมากๆแน่เลยเพราะเราไม่รู้ผมเดา ว่ามันน่าจะอยู่สักไหนดีวะเทศบาลนครราชสีมาอะดาวโอ้โหน่าไกลเลยมันคือที่ไหนอะมันคือพิษณุโลกเลยครับอยู่ในพิษณุโลกควรห่างไกลเลยนะครับเราเดาผิดไป218กิโลนะครับได้แต้ม 1,500 โอเคเล่นต่อให้ท่านผู้ชมข้างบนเนี้ยมันมีอันนี้ด้วยเวลาจำกัดด้วยคือผมใช้ตัวฟรีอยู่ผมเหลือเวลาอีก1นาทีอ่ะคือผมเล่นได้แค่2อันเหรอแล้วก็จบแล้วและอันนี้คือแบบถนนล้วนเลยถนนล้วนๆเลยจะรู้มั้ยเนี่ยให้ตายเถอะอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้โอ้โหไม่มีป้ายไม่มีรถไม่มีอะไรเลยให้ตายเถอะเราก็ต้องไปเรื่อยๆก่อนเฮ้ยเจอแล้วต้องลองกะหรี่พรับเจอป้ายทั้งทีเจอป้ายกะหรี่พรับเฉยเลยเอ้ยไปกี่ผ่านป้ายอะไรผ่านป้ายอะไรนั่นลุงเฮียนขายอะไรก็ไม่รู้ปลาสลิดโอ้ยากอะยากจริงให้ผมเดาแล้วกันนะว่าโซนเนี้ยมันจะต้องอยู่ประมาณเท่าแถวนี้ทางใต้ๆหน่อยทางลงใต้อ่ะเดานี่เลยจังหวัดนี้เลยราชบุรีอ่ะนี่เดาอยู่ราชบุรีแน่นอนโหโคตรไกลเลยเว้ยตอนนี้ดีกว่าเดิมนะ185กิโลจากตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับอยู่ที่นครสวรรค์นะครับโอ้ใครจะไปรู้ว่าโบโอเคเล่นต่ออ๋อเรียบร้อยเลยฮะเราเนี่ยครับจะต้องเติมตัวโปรนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกเล่นได้แบบไม่จำกัดนะครับมา15นาทีผ่านไปคือมันจะเล่นได้ทุกๆ15นาทีถ้าเกิดเราไม่ได้เติมพรีเมียมนะครับดังนั้นก็15นาทีเล่นได้ทีหนึ่งนะครับก็มาเอาเลยฮะเราโอ้โหเจอกลางป่าแล้วอยู่ที่ไหนวะเนี่ยป้ายเปยก็ไม่มีในหมู่บ้านก็ยังดีนะโอ้โหผมถามต้นไม้ได้ไหมนี่นาย
เราอยู่ที่ไหนแล้วว่าผมจะต้องวิเคราะห์จะต้นไม้นี้เนี่ยนะครับมันเป็นต้นไม้แบบว่าเปลือกไม้อยู่ในทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอะไรเงี้ยบ้าเลยใครจะไปทำได้ไม่มีทางเป็นไปได้โอ้โหแล้วแบบโคตรเหงาหงอยทายเลยแล้วกันทายเลยแล้วกันเพราะว่าเวลาเราน้อยนะครับป่าแบบนี้นะครับอยู่ทางเหนือแน่นอนผมทายจังหวัดอะไรดีวะเชียงใหม่ที่นี่อยู่เชียงใหม่แน่นอนโอ้โหทายผิดไป700โอ้ยไหนวะเนี่ยคือที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะครับใครจะไปรู้วิถีป่าโอ้ตายแล้วดาวพี่700กิโลแต้มโคตรน้อยโอเคอันต่อมานะครับโอ้โหนี่รู้แน่ป้ายเยอะ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 โอ้โหนี่ไงโอ้ไปทางไปไว้ภูเก็ตเหรอทางขวาภูเก็ตสะพานโอ้อยู่แถวๆภาคใต้แน่นอนถ้าเกิดมีภูเก็ตอะไรอย่างนี้นะครับขออีกสัก2ตําปึกสิป้ายเยอะขนาดนี้ต้องรู้แล้วเมืองภูเก็ตป้าตองเหรอเบอร์เกอร์คิงเหรอขออีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับต้องอยู่แถวๆกระบี่อะไรอย่างนี้แน่ๆเลยนะครับที่เนี้ยอะไรรถยนต์เพื่อความสนุกนะครับแล้วผมจะไม่ขยี้ไปไหนแล้วนะครับทะลุไปหาดแหลมหาดอะไรพวกนี้นะครับเราต้องซูมมาแถวภูเก็ตก่อนอันนี้น่าจะอยู่นะครับคือถ้าเกิดมันบอกว่าไปภูเก็ตใช่ป่ะมันต้องอยู่แถบนี้เว้ยท่านผู้ชมผมขอเดาว่ามันอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันนี่เพราะว่ามันจะเป็นทางที่ไปภูเก็ตได้ปึ๊บโอ้โหผมเดาผิดไป48กิโลเมตรนั่นแค่นั้นเองนะครับ wow.คือจุดจริงๆแล้วคืออยู่ในภูเก็ตเลยนะครับแต่มีป้ายไปภูเก็ตมีป้ายไปภูเก็ตผมก็เลยเดาผิดไปนะถ้าเกิดผมเดาภูเก็ตนี่คือเป๊ะเลยนะโหเกือบไปแล้วไปเดี๋ยวเวลาหมดนะครับเวลาของฟรีหมดอันนี้นะครับเป็นป่าแห่งหนึ่งนะครับป่าอีกแล้วที่ยังพอมีเมืองอยู่นะแล้วน่าจะออกไปถนนด้านหน้าตรงนั้นแล้วเราน่าจะพอจะรู้บ้างที่นี่นะครับอยู่ไหนวะโอ้แต่บรรยากาศเมืองเนี่ยนะครับตั้งจังหวัดรอดเลยนะเฮ้ยๆๆอันนี้มันอะไรเนี่ยอะไร FC วะช้างพะเยาที่นี่อยู่ที่พะเยาอยู่ตรงไหนของพะเยาก็ค่อยว่ากันนะครับพะเยานี่ไงแต่อยู่ตรงไหนไม่รู้ล่ะเอาตรงกลางไว้ก่อนนะน่าจะใกล้เคียงพะเยาอุ้ย33กิโลโหเราไม่มีเวลามากพอที่จะค้นหาแบบละเอียดๆเพราะว่าเราเล่นของฟรีอยู่เหลืออีก1นาทีนะครับไปได้อีกพิกัดนึงโอเคเป็นสะพานนะครับอุ้ยสะพานแม่น้ำเจ้าพระยาชัดๆอยู่ตรงไหนของแม่น้ำเจ้าพระยาแค่นั้นเองนะครับนี่คือน่าจะจะแถวกรุงเทพนี่แหละมาลองไล่ละเอียดดูนะครับเพราะว่าเวลาเหลือ44วิแต่เราสามารถเล่นได้จนสุดไงไปสิเราจักรู้เราอยู่บนมอเตอร์เวย์ป่ะน่าจะอยู่บนมอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์เวย์ไหนสักที่หนึ่งมีป้ายตรงนั้นนนทบุรีทางขวาไปนนทบุรีนะครับสะพานพระราม7ไปทางขวาเหรอกรุงเทพมหานครก่อนโอเคน่าจะอยู่แถบนนทบุรีนะครับสะพานพระราม7เนี่ยนะครับเราซูมที่แม่น้ำก่อนนี่ไงอันนี้คือสะพานพระราม7นะครับแต่มันเป็นทางไปสะพานพระราม7ทางขวาใช่ไหมเราก็จะพอสังเกตได้ว่ามันอาจจะลงมาจากเส้นทางไหนสักเส้นทางหนึ่งเพื่อไปสะพานพระราม7อะไรอย่างนี้นะครับเราต้องหาเส้นทางก่อนอาจจะเป็นเส้นทางนี้ที่สามารถลงไปสะพานพระราม7ได้อะไรเทือกนี้นะครับก็คาดเดาว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแถวนี้อะแถวนี้เอาลงมี2ทางครับไม่อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้คือมันเป็นเส้นทางที่ลงไปสะพานพระราม7อะแต่อันนี้มันเลี้ยวขวานี่ว่าขวาต้องอยู่แถวนี้ใช่ป่ะสักที่นึงแถวนี้เพราะว่ามันจะสามารถไปนนทบุรีได้นนทบุรีใช่ป่ะวะขวาลงขวาถ้าเกิดอยู่ตรงนี้ก็ลงขวาเพื่อไปสะพานพระราม7แถวนี้อะเดาอะปั๊มโอ้ยเดี๋ยวนะคนละสะพานกันอันนี้ใกล้มากใกล้ที่สุดเท่าที่เราเล่นมาแล้วนะครับ 3.6 กิโลนะครับคือแค่ผิดเราคิดว่าเราอยู่แถวนี้ไงโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้เส้นนี้มันเส้นทางพิเศษก็ถูกแล้วนี่เพราะแต่มันอยู่บนสะพานนี้นะสะพานอะไรวะเนี่ยสะพานพระราม5อ๋อ
หรอคือมันอยู่คือที่สะพานพระราม5นะครับโหดาวผิดไปนิดนึงนี่สะพานพระราม5นะครับเราก็ลืมนึกไปว่าเออเราอยู่บนสะพานนี้ว่าเราไปถ่ายอะไรตรงนั้นวะทำไมเราไม่ถ่ายคอมแม่น้ำวะบ้าบอจริงเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับจะต้องใช้ตัวโปรนะครับก็เดือนละ 2.99 เหรียญก็ประมาณ90บาท101นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปนี้ยอดวิวดีเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อรายเดือนมาเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเล่นตัวฟรีเนี่ยมันมีเวลาจำกัดของมันอยู่นะครับจะต้องรอสัก10นาทีจะเล่นได้5นาทีอะไรมันนานไปนะครับถ้ายอดวิวคลิปนี้ถึงสัก 5,000 วิวนะครับยอดไลค์ถึงสัก100 200 300ไลค์เนี่ยเดี๋ยวผมซื้อรายเดือนเนี่ยมาเล่นให้ดูยาวๆเลยนะครับถ้าเกิดชื่นชอบอันนี้กันนะโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับเกมGoogle ฉันอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย